ี่แบงค์คะเริ่มพูดโปรเจกต์นี้เป็นยังไงบ้างคะที่ไปที่โปรเจกต์นี้ใช่มั้ยฮะใช่ก็มีเรื่องราวเยอะอะชีวิตมีเรื่องราวเยอะแล้วก็บางทีเราเขียนเพลงมาเยอะจนแบบเราลืมไปว่าเราก็มีเรื่องราวที่ยังไม่ได้พูดเหมือนกันในฐานะบางเพลงมันพูดในคลาสไม่ได้มันพูดในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ได้มันก็จะเอามาแคะกันว่าเอ๊ะเรายังมีประสบการณ์ชีวิตเกี่ยวกับความรักเนี่ยอะไรอีกบ้างเพราะพอดีผมมองตรงว่าบางทีผมเขียนเพลงตันแต่ลืมสิ่งที่มันอยู่ในใจลึกๆอ่ะต้องแคะกันออกมาก็เลยได้ออกมาประมาณสัก 2-3 เพลงที่รู้สึกว่าเฮ้ยเอาเรื่องนี้มาเล่าเป็นหนังดีไหมตอนแรกจะทำหนังสั้นแต่ว่าด้วยพี่ต๋อมเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราทำหนังยาวดีกว่าเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราจะได้เล่าไปทีเดียวเลยว่าความลับซีเครตของแบงค์เนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งก็เป็นเรื่องของเราเลยเป็น based on true story เลยก็คือเป็นเรื่องจริงประมาณสัก 90% เยอะมากเลยนะ100มั้ยประมาณสัก 60-70% จะได้มีพี่กุ๊กเข้ามาช่วยพี่กุ๊กก็เป็นคนทำบทที่เก่งคนหนึ่งก็มาช่วยเติมอีก30%ให้มันกลมให้มันเป็นหนังขึ้นไม่งั้นพูดถึงในพาร์ทเพลงก่อนเราเลือกเรื่องยังไงบ้างที่เอามาจากลิ้นชักในความทรงจำเราลิ้นชักในความทรงจำนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหลายเรื่องที่มาประกอบร่างเป็นหนังเรื่องหนึ่งแล้วก็เรียงลำดับตามบทที่มันเดินไปพอบทว่ามันเดินไปเนี่ยมันก็จะนึกเพลงออกว่าช่วงไทม์ไลน์เนี้ยเราจะเขียนเพลงอะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วใช้เพลงไหนมาใช้แล้วอย่าง3เพลงอารมณ์มูดมันต่างกันเรียงขึ้นไปครับ3เพลงนี้จะเรียงขึ้นไปตามเลเวลยังไงบ้าง3 7 10ถึงดีกรีของความเศร้าและความซาบซึ้งอ๋อดีความเศร้าแต่ว่าเป็นเพลงที่แบบเป็นเศร้าเลยไม่ได้เป็น3เพลงเลยเหรอหวานน่ารักอะไรขนาดนั้นรักกันก่อนสักพักตีกันแล้วก็จากละตามเวลนี้จริงจริงมันยากไหมพี่แบงค์ต้องการที่ต้องเอาแบบเรื่องของตัวเองเอามาให้คนอื่นฟังอะไรแบบคือผมปกติอย่างที่ผ่านมาเพลงหนาวกอดเพลงผีเสื้อรักจริงรักปลอมไฟรักละครรักแท้เนี่ยมันเกิดจากความฟูมไฟวันนั้นทั้งหมดก็คือเรื่องจริงนั่นแหละทะเลาะกับแฟนก็ตีกันก็เขียนเพลงได้เลยทันทีภายในครึ่งชั่วโมงแต่ว่าพอเวลาเราโตขึ้นเหตุผลมันเยอะเกินคนไม่ฟูมไฟเนี่ยมันก็มันเราพูดคำนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าผมก็กลับไปเขียนเพลงแบบเพลงหนาวอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วอ่ะเพราะหนาวผมผ้าแค่นั้นแหละไม่ต้องฟูมไฟที่วันนี้ไม่ต้องใจขาดแล้วไม่ต้องขาดขนาดนั้นชีวิตอยู่ได้มันเลยยากกว่าเดิมด้วยแต่จริงๆเราเลือกความทรงจำไหนมาเพื่อที่จะคัดกรองให้เหลือ3เพลงนี้เพราะว่าช่วงชีวิตเราค่อนข้างที่จะแบบก็ใช้ชีวิตหลากหลายเรื่องราวคือจะบอกว่าประสบการณ์ไม่เยอะใช่ไหมก็เยอะถ้าพูดอย่างนั้นก็เลยถามว่าเราเลือกเรื่องไหนที่จะมาเป็น3เพลงสุดท้ายก็2เพลงแรกเนี่ยผมไม่ได้เขียนเองเพราะผมรู้สึกว่าผมจะเก็บความภูมิใจไว้เพลงสุดเพลงที่3เพราะมันมีเรื่องการพบกันครั้งแรกอันนี้เขียนเยอะแล้วก็เลยมีเพลง1เพลงที่เหมาะสมมากๆสำหรับการเปิดหนังเรื่องนี้คือชื่อเพลงฟื้นได้ด้วยใจเธอซึ่งขอบคุณพี่แม็กมากที่ไปลักลอบเอาเพลงของพี่ ETC มาเขาก็ยอมที่แบบงั้นเพลงนี้เขาก็ชอบมันมากเช่นกันแต่ว่าเขายอมมาให้ผมเพราะว่ารู้สึกว่ามันเหมาะกับหนังเรื่องนี้ก็คือทั้ง3เพลงนี้ก็คือประกอบในหนังภาพยนตร์เรื่องนี้อ่ะแล้วถ้าในแง่ของภาพยนตร์เรามีข้อนำเสนอยังไงบ้างอะไรยังไงนำเสนอเรื่องเดียวอยากให้มาดูอยากให้มาดูจริงๆเพราะว่าผมห่างจากภาพยนตร์ไปถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ภาพยนตร์ยิ่งใหญ่แบบคุณสร้างอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็เป็นภาพยนตร์ที่ไม่ได้ผ่านมานานเป็นก็10ปีได้มั้งองค์ประกอบสำคัญมากแล้วส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้น 50% เกิดที่ญี่ปุ่นดังนั้นก็เลยได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดคุโมโมโตะก็เลยไปถ่ายที่คุโมโมโตะจริงๆมันเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรอกหักป๊อปปี้เลิฟเศร้าซึมเละนี่คืออยู่ในตัวเราจริงๆเราเล่นทุกอารมณ์จริงๆเราเล่นเป็นตัวเราหรือเราเล่นเป็นตัวละครผมเล่นเป็นปิตินั่นแหละเป็นแบงค์ปิตินั่นแหละไม่ได้เล่นนานหรือว่ามันต้องคือไม่คือที่ผ่านมาเราเล่นละครเวทีและซีรีส์ใช่ไหมครับช่วงหลังๆเนี่ยหนังก็จะเป็นอีกโหมดหนึ่งซึ่ง
แต่สิ่งที่มันง่ายคือว่าเราเล่นเป็นตัวเองสักประมาณได้60-70%มันก็เลยแบบไม่ได้พลิกอะไรขนาดนั้นแล้วเนื้อเรื่องอะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาหรือว่าเอาประสบการณ์เรา60-70%เรื่องจริงอย่างเริ่มตอนทะเลาะกันตอนเลิกกันเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เราแบบย้อนภาพกลับไปวันที่มันเกิดเริ่มแบบนี้ขึ้นภาพกลับมาอ๋อมันก็ต้องกลับมาหมดแหละกลับมาเป็นฉากอะไรเงี้ยอันนี้เล่าได้อันนี้เล่าไม่ได้อันนี้ปรับหน่อยให้มันประมาณนี้อะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละมันก็คือหนังชีวประวัติเรามะไม่เพราะว่าชีวประวัติเล่าไม่ได้เดี๋ยวหนังจะโหดไปมันจะดูมีแต่มุมมืดเหรอไม่ดีไม่เอาไม่พูดไม่ดีไม่ความกดดันที่กลับมาออกไม่กดดันไม่กดดันเพราะว่ามันเลยจุดที่ต้องกดดันอะไรทั้งสิ้นมาหมดเอาที่เพลงที่เราสึกว่ามันเพราะแล้วร้องมันเข้าปากแล้วเพลงร้องไปแล้วมีความสุขยอดวิวไม่สนใจทั้งนั้นขอให้คนแฟนเพลงทุกคนที่ได้มาฟังก็แล้วก็มีความสุขพอแล้วแล้วรู้สึกยังไงบ้างว่ามันเป็นมิติใหม่แห่งการนำเสนอเพลงที่ผ่านตัวหนังก็ที่ผ่านมาผมก็ยังเท่าที่เช็คไม่มีคนทำแบบนี้ที่เอาหนังมาประกอบเพลงเพื่อจะออกซิงเกิล3เพลงอะไรแบบนี้ไม่เคยมีคนทำคือโดยส่วนตัวผมไปญี่ปุ่นบ่อยอยู่แล้วแล้วทีมงานในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยทางค่ายก็ได้ไปทำงานกับญี่ปุ่นมาบ่อยอยู่แล้วแล้วเขาก็ชื่นชอบในผลงานของการและการต่างคนต่างชอบกันเองชื่นชมกันเองแล้วก็เขาก็อยากจะโปรโมทการท่องเที่ยวของภูมิภาคคิวชูด้วยซึ่งภูมิภาคเนี้ยเป็นภูมิภาคที่คนไทยอาจจะไม่ได้ไปบ่อยที่สุดแต่เป็นภูมิภาคที่เป็นภูมิภาคที่ชิลสุดซึ่งส่วนตัวผมชอบที่สุดจะมีแบบโปรเจกต์ร่วมกับญี่ปุ่นอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะทั้งงานเพลงอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีครับตอนนี้เอาเรื่องนี้ให้เสร็จก่อนเพราะว่าช่วงถ่ายทำเนี่ยก็เสร็จที่3เกือบที่5ถ่ายทุกวันก็มีเวลาแค่10วันเองมีเวลาไม่เยอะแล้วก็ถามว่าฉากไหนที่รู้สึกว่าเราอินสุดซีนไหนที่เราอินสุดซีนที่ไม่มีไม่มีสูงสูงผ้าหลุดไม่มีซิปซีนไหนซีนที่อินสุดไม่มีแต่ซีนที่ตัวเองเล่นแล้วเห็นแค่ไม่กี่วิตกใจที่สุดก็ซีนออนเซ็นที่ไปใช้ออนเซ็นเพราะพุ่งกับผู้ต่อมเนี่ยก็ถามว่าแบงค์เองแก้ผ้าให้พี่ได้ไหมก็บอกว่าด้านหลังพอได้แต่ด้านหน้าไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันยิ่งใหญ่หรือมันยังไงไม่คุยไม่เท่าไหร่พี่เลยหรอกแล้วยังไงพออย่างนั้นพอเราสามารถทำให้เขาได้เลยไหมซีนนี้ไม่เพราะเราเชื่อว่าชีวิตจริงของการเข้าออนเซ็นมันต้องแก้ผ้าไงแค่นั้นแหละแต่เขาอยากได้ภาพนั้นแต่พุ่งกลับคนอื่นถ้าเกิดเขามาถ้าเราไม่สนิทกันเขาไม่กล้าขอเรื่องนี้แต่เราพี่เป็นพี่น้องกันสนิทกันมานานแล้วก็โอเคก็ได้อะไรเงี้ยก็แปลกดีแก้ผ้าอยู่กับผู้ชาย7-8คนก็อะไรวะอะไรประสบการณ์ใหม่ซึ่งเราจะได้เห็นในหนังเห็นแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวจุดขาวไม่จำเป็นไม่ต้องแคปอะไรนะร่วมงานกับน้องหมีเก่งน้องหมีเก่งเพราะว่าเลือกเข้ามาเพราะว่าเขาธรรมชาติแล้วเขากล้าเล่นกล้าแสดงแล้วก็ไม่กลัวนี่ข้อดีแล้วคนอื่นก็เป็นสายลักของเด็กรุ่นใหม่ในวันนี้ในตามคาแรคเตอร์ที่เป็นเด็กอายุไม่ได้มาก20ต้นๆเลยประมาณผมว่าเขาก็เล่นได้ถูกยุคถูกสมัยไม่ขออนุญาตถามเหมือนกันแบงค์ถ้าความทรงจำของเราแต่ละคนถ้าเขาได้ดูใช้คำว่าแต่ละคนให้ใช้ยังไงอ่ะเราจะให้ใช้คำว่าอะไรจะได้ถูกถ้าเขามาดูแล้วเขาจะแบบว่าอืออย่างนี้เราเตรียมฟีดแบ็กตรงนี้ไงบ้างผมว่าเขาไม่ได้ขนาดนั้นหรอกผมว่าสุดท้ายแล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคู่ของแต่ละคนมันไม่ได้พิเศษขนาดว่าอ๋อนี่เรื่องนี้เรื่องของฉันแน่ๆเป็นเรื่องของทุกคนก็ต้องทะเลาะกันรักกันกอดกันจูบกันแถวๆนี้แหละส่วนเพิ่มเติมที่อาจจะดูพิเศษหน่อยอาจจะเป็นการเพิ่มเติมของตัวการเขียนบทมากกว่าเป็นช่วงเป็นภาคใหญ่ใช่ไหมแบบคาดหวังยังไงบ้างทำเพลงไม่ได้คาดหวังอะไรแค่อยากเสนอตัวตนในอีกแบบนึงเพราะว่าอยู่วงการมา22ปีแล้วบางทีเราก็เขียนเพลงแล้วมันก็แบบมันจะมีมุมมองอีกหลายเยอะมากที่ยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้นำเสนอแบบนี้พี่แบงค์อีกหนึ่งเรื่องค่ะยังเปิดตัวการเป็นศิลปินเดี่ยวเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์มานานค่ะโปรเจกต์การเป็นศิลปินเหรอค่ะการที่เราแบบ
ก็ที่ผ่านมาก็จะมีช่วงวงแคลสที่พักนะครับพักไปกลับมารวมอีกกลับมารวมก็แยกอีกแยกอีกเนี่ยผมก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็เขียนไว้ในแฟนเพจเรียบร้อยว่าผมชอบอยู่บนเวทีแต่ถ้าวงพักผมก็ต้องร้องเพลงต่อมีแค่นี้ไม่มีอะไรซับซ้อนผมเองไม่ได้รู้สึกมีคนต่อว่าก็ถูกต้องก็คือเด็กก็เราจะไม่ค่อยดูคอมเมนต์เยอะเพราะว่าแต่ว่าเขาเข้าไปดูก็เราก็โอเคเขาไม่เข้าใจก็คือไม่เป็นไรเพราะว่าสุดท้ายความจริงมันมีข้อเท็จจริงอยู่มากมายที่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆซึ่งแต่ละคนก็ออกมาอธิบายแล้วว่าอันนี้เป็นอย่างนี้อันนั้นเป็นอย่างนั้นซึ่งมันจบด้วยความจริงทั้งหมดเรียบร้อยแล้วถ้าใครไปย้อนอ่านดูมันจะจบด้วยความจริงที่ถูกพิมพ์ไปแล้วแต่ในสิ่งที่มันโพสต์ขึ้นมามันมีสองฝ่ายมันเลยทำให้แฟนเพลงที่ติดตามออกมาตั้งแต่แรกเขารู้สึกสะเทือนใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่การสื่อไหมไม่เป็นไรรับได้ทุกอย่างเสมอเพราะว่าเพลงแล้วเราเพลงแล้วไม่ครับคือเรารู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะเข้าใจเวลาผ่านไปเขาจะเข้าใจว่าอ๋อเข้าใจแล้วที่ผ่านมาใช้อารมณ์โพสต์ใช้อารมณ์วิจารณ์ใช้อารมณ์พิมพ์ใช้อารมณ์อ่านเดี๋ยวพอเวลาผ่านไปเขาจะรู้แล้วทำไมเราถึงไม่ตัดสินใจที่จะอธิบายก่อนว่าอะไรยังไงตอนที่ไปถึงมามันเป็นยังไงเพราะว่ามีหลายๆเรื่องค่อนข้างมาเพราะว่าตอนนั้นผมจำไทม์ไลน์ไม่ได้อาจจะเป็นในช่วงที่กำลังจะอธิบายแล้วก็มีคนนึงพูดออกมาทันทีผมก็เลยงงอยู่ทำไมพูดแบบนั้นอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่ได้โกรธเลยนะก็ว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้อะเพราะงั้นถามว่าตอนที่สถานการณ์ความเป็นแคสมันเป็นยังไงโอ้แต่ตอนนี้ก็ต่างคนต่างโฟกัสเรื่องงานครับพี่ปนก็ทำงานค่ายเพลงเขาไปพี่แอ๊กก็ทำ SCDF ไปยักษ์ก็เขียนเพลงเต็มที่ตอนนี้อะไรเงี้ยส่วนสุ่มก็ปั่นจักรยานเหมือนเดิมของแน่นอนในมุมความเป็นเพื่อนยังเหมือนเดิมยังเจอกันได้ทั้งไลน์มันก็ยังเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าด้วยวิธีการที่มันเกิดเหตุขึ้นแบบนี้เพราะว่ามันแยกกันเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันอะชีวิตมันผ่านร้อนผ่านหนาวมาช่วงเวลาแรกๆนั่นเองก็จริงแต่ว่าพอเราโตขึ้นเนี่ยสมองมันไปคนละทางแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนกันไปซะทั้งหมดแล้วก็มีผลทำให้ทุกคนมันอาจจะไม่ได้สนิทเหมือนตอนแบบม.3 ม.4 อะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะมีโอกาสเคลียร์ใจไม่มีผมยังถือว่าผมไม่ได้ทะเลาะกับใครผมไม่ได้ทะเลาะกับใครแสดงว่าถ้ากลับมาร่วมงานกันก็ได้ไม่รู้อนาคตไม่รู้เพราะว่าแคสจะเป็นแบบวัฒนธรรมห่างกันไปสักพักหนึ่งจะกลับมา10ปีเจอกันอะไรอย่างงี้ไม่รู้ตอบไม่ได้มีก็มีไม่มีก็คือไม่มีแค่นั้นนะมีความแต่ไม่ได้พวกคนแบบตัดสินเราใช่ไหมเพราะหลายๆคนก็จะเหมือนตัดสินพี่แบงค์ว่าแบบออกอีกแล้วอะไรแบบเนี้ยไม่นะเพราะว่าผมไม่เคยเป็นคนที่นำเสนอให้วงแคสแยกวงในเคสนี้ใช่แล้ววันนี้คือวงแคสก็คือในตำนานมาหรือว่ายังไงหรือว่าแล้วแต่ต้องถามพวกเขาเนี่ยที่ยังไงก็บอกวงแคสไม่มีทางอยู่อะไรใช่ไหมครับมีการได้คุยกันไหมคะก็แยกย้ายก่อนช่วงนี้ถ้าเกิดว่าขึ้นลมมันแรงก็เดี๋ยวสักพักนิ่งๆก็เดี๋ยวว่าอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าพี่แบงค์ครับสื่อคนก็ตื่นเต้นกับฉากสมแหวกฉากหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้ที่เป็นสมแหวกทุกคนก็มายินดีกับเราในอินสตาแกรมอ๋อมันไม่ได้มีในฉากนี้นะไม่มีในเรื่องนี้อันนี้คือเรื่องจริงเหรอคะไม่จริงด้วยอ้าวแล้วไปสมที่ตอนไหนไม่ผมแค่เราแค่ตีความว่าชีวิตผู้ชายคนนึงมันก็รอความรักนั่นแหละเออมันต้องรอใครสักคนนั่นแหละซึ่งโยงเข้าหนังยังไม่ได้มากอะไรแต่ถือขออนุญาตเลยนั่นนิ้วใครที่สุดนิ้วแฟนผมครับการสวมนี้มันมีความหมายพี่แบงค์ว่าสวมไปเพื่ออะไรหรือซื้อแหวนให้เฉยๆก็ซื้อให้เฉยๆซื้อให้เฉยๆซื้อให้เฉยๆเลยอันนี้คือการสวมเพื่อจะลองแหวนหรือว่าสวมเพื่อสวมเพื่อถ่ายรูปนั้นแค่นั้นถ้าจะบอกว่าดึงออกนะคือเขาไม่ค่อยได้ใส่เพราะว่าเก็บไว้ว่าก็เสียดายครับผู้หญิงเขาคนแบบร้องไห้ดีใจนี่ไม่มีอะไรซับซึ้งขนาดนั้นก็หลายคนมองว่าอาจจะเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าถ้าเป็นภาษาข่าวคือจับจองมั่นไหมขอแต่งงานขอจองไว้แล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะยังไม่ดีแล้ว
แล้วในภาพยนตร์เรื่องนี้มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติไหมคะหรือว่าจบไปแล้วจบไปแล้วไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องพี่มันตกใจไหมเวลาที่คนเข้ามาแบบยินดีด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยมีข่าวดีสักทีพี่ก็รู้สึกว่าสำเร็จละต้องคนให้มาดูแลเป็นกระบวนการเหรอเป็นกระบวนการก็ไม่เป็นไรก็ชอบอัมแฟนคลับอยู่แล้วบางคนเขาก็รู้อยู่แล้วว่าผมไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ปิดไม่ได้เปิดไม่ขออนุญาตถามหญิงเขาไม่ตกใจหรอกครับว่าซื้อในเนื่องในว่าโอกาสอะไรหรือว่าหมายถึงแหวนเพชรใช่ไหมครับโอ้ยซื้อตั้งนานแล้วเป็นแหวนวงที่ซื้อนานแล้วครับแล้วรูปนี่คือถ่ายนานแล้วหรือว่าถ่ายวันนั้นแหละเอาหยิบออกมาใส่หน่อยให้มันมีอะไรเราพร้อมไหมคะถ้าพูดถึงที่แบนตอนนี้เองพี่โดยส่วนตัวผมไม่มีนโยบายในการแต่งงานจริงจังใหญ่โตไม่มีนโยบายแบบนี้เลยใช่ผมแค่คิดว่าสักวันหนึ่งเราก็อยู่กันไปอย่างมีความสุขก็อยู่กันไปเรื่อยๆไอ้เงินไปเสียเงินเยอะแยะมากมายเก็บไว้ให้เมียในอนาคตดีกว่าอะไรนะเก็บไว้ให้เมียในอนาคตก็คือคนนี้นะก็คนนี้แหละแล้วเขาเข้าใจไหมว่าเขารับทราบนโยบายเราไหมว่าไม่เป็นนโยบายไม่แต่งงานเขาทราบนโยบายเราอย่างโอเคเพราะว่าเขาก็ไม่มีนโยบายเหมือนกันเขาไม่มีเป้าหมายแต่เราภูมิใจมากเพราะเปิดวาร์ปแล้วทุกคนบอกว่าสวยอยู่นะไม่รู้สิผมไม่ได้คิดอะไรก็แค่ใช้ชีวิตไปบอกไม่ได้บอกด้วยถามก็อามแฟนคลับว่าไม่มีก็เห็นก็ยอมรับกันเลยวันนี้นานาค่ะพี่นานาทุกคนที่เปิดวาร์ปนะคะพี่แฟนนานารู้ครับเราได้เคลียร์ไหมคะบอกว่าก็ยังไงหรือว่าเราแบบตั้งใจฟอลโล่หนึ่งเดียวอยู่แล้วก็ตั้งใจจะ follow หนึ่งเดียวอยู่แล้วเพราะไม่ความรู้สึกผมบอกตรงนี้มัน4ปีแล้วเพราะนั้นผมต้องให้เกียรติผู้หญิงคนนี้ว่าเขาเป็นใครเขาอยู่ในสถานะอะไรเพราะนั้นเองไม่ได้ทับซ้อนอย่างเราออกมาเรื่องราวแบบเนี้ยเขามีถามหรือแบบขออนุญาตถามไปว่าเราเป็นเรื่องราวผ่านมาก็บอกเขาตรงไปตรงมาก็คือไม่แตะนโยบายนี้ก็คืออนุมัติเลยเพราะว่าหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามีการแต่งงานแล้วยังไม่แต่งครับยังไม่แต่งไม่มีนโยบายแต่งงานแต่ถ้าจะแต่งแจ้งให้ทราบไหมหรือว่ายังไงอุ้ยอาจจะไม่มีด้วยซ้ำวันนี้มาไหมคะมาครับเชิญค่ะอร่อยให้มันโอ่งอะไรโอ้มาโอ้มาโอ้มาพี่โอ้พี่โอ้เขาแค่ไหนแต่หลายคนแต่ก็อยากจะมีรูปมีอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากมีรูปแบบว่าโพสลงโซเชียลอะไรเงี้ยค่ะโอ้ยคือพี่ตอบไปบ่อยมากแล้วว่าพี่ก็ไม่ได้มีความฝันที่จะบ้าน2หลังรถ2คันหมา2ตัวผมรู้สึกว่าถ้าเรามีผู้หญิงคนหนึ่งที่เราอยู่กับเขาด้วยแล้วมีความสุขอ่ะผมว่าพอละสักวันถ้ามันขยายความมาเป็นลูกออกมาก็มีไปถามว่าตั้งใจจะมีและอยากจะมีไหมพี่เฉยเอออภิบาลฝากภาพยนตร์หน่อยค่ะว่าไม่ลืมไปแล้ววันนี้มาโปรโมทภาพยนตร์จ้ะจริงจริงเนี่ยมันก็คือภาพยนตร์เรื่องหนึ่งโอเคภาพยนตร์เรื่องความทรงจำนะครับฝากมาด้วยครับใน YouTube ไปเสิร์ชดูได้เพียงความทรงจำในนั้นมีซิงเกิล3ซิงเกิลซึ่งซิงเกิลแรกชื่อเพลงว่าฟื้นได้ด้วยใจเธอก็เป็นวิธีการร้องอีกแบบนึงฟีลลิ่งอีกแบบนึงซึ่งก็เป็นบาลาโซที่เพราะๆซึ่งอยากให้ฟังจริงๆดูหนังแล้วไปฟังเพลงแต่ถ้าฟังเพลงก่อนแล้วไปดูหนังจะอินกว่าเดิมอะไรนะให้กำลังใจมันยาวนานมีอะไรอยากจะบอกก็ขอบคุณแฟนเพลงที่รักยิ่งทุกท่านนะครับก็บางคนก็ไปดูคอนเสิร์ตบ่อยมากจนผมรู้สึกว่าเราก็คิดไปเองว่าทำไมเขาไม่เบื่อเราสักทีขอบคุณมากครับผมเองก็ไม่เคยเบื่อพวกเขาเช่นกันฉะนั้นติดตามมาต่อไปเราก็ไปแพ็คของเราอย่างนี้แหละไปกันเรื่อยๆเรื่อยๆขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเราอะไรคุณแบงค์แบบนี้ตึงจะได้ไม่ติดไหมคุณแบงค์คุณเบลส์มา